ณกำลังฟัง Boom Radio 2020 Lifestyle Radio Station สามารถรับฟังได้4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Boom Channel YouTube Boom Channel Video SoundCloud Boom Radio TH และ www.boomchanneltv.com สามารถติดตามไฮไลท์เด็ดๆก่อนใครได้ที่ Instagram Boom Channel วันนี้อยู่กับผมแท็บสุภกฤตโอวรสุนทรข้าวแป้งขวัญข้าวสุธีกนกค่ะเก่งทิติพรสัตตเจริญค่ะและแขกรับเชิญพี่อิฐนั่นเองครับครับสวัสดีครับผมอิศยศนะครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กัน4คน1 2 3 4ใช่ครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในประเด็นที่จะเรียกว่า Talk of the Town ดีไหมเอ่ยแต่ว่าเหมือนเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มีประเด็นแบบนี้อยู่ในสังคมเนาะอยู่ในชีวิตโรงเรียนหลายเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องที่แบบใช่พอตอนที่ลิสต์เรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเราลองเซิร์ชหาใน Google เนาะแล้วก็พบหัวข้อประเด็นนี้เยอะมากเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากคำที่เราใช้เซิร์ชก็คือคำว่าอยากออกจากกลุ่มเดิมอยากออกจากกลุ่มเพื่อนทำไงดีวิธีออกจากกลุ่มเพื่อนวิธีย้ายกลุ่มแบบทันใจโอ้โหนี่ก็คือเรื่องนี้แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเหมือนกันนะฮะกับประเด็นเรื่องว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะการที่พยายามอยากที่จะทิ้งสังคมทิ้งเพื่อนทิ้งกลุ่มหรือว่าโดนทิ้งใช่ค่ะหรือว่าเป็นคนตัดสินใจทิ้งเองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าเนาะอยู่กับพวกเรากันมานานวันนี้จริงๆไม่ต้องใช่หนูว่าจริงๆไม่ใช่ต้องแค่สังคมแบบโรงเรียนด้วยนะสังคมแบบทำงานแล้วหรือว่าสังคมผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างเกิดขึ้นง่ายหรือว่าค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะใช่วันนี้เราก็เลยจะมาชวนทุกคนมาแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของการทิ้งเนาะและการถูกทิ้งว่าเป็นยังไงเราก็อยากแชร์ประสบการณ์กันสักหน่อยเนาะวันนี้เริ่มที่แป้งเนาะก่อนดีกว่าอืมเริ่มที่หนูเลยเหรอคะใช่อู้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์การทิ้งอะไรสักอย่างเนาะจริงๆนิสัยการทิ้งของหนูอ่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาอะไรที่มันเริ่มจะเมสอัพแล้วอ่ะทิ้งเลยไม่ได้สนใจหรือว่าใส่ใจเยื่อใยอะไรเลยเป็นคนที่โหดมากเลยนะอะไรที่มันเกิดความใช่อะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากวนเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราตัดสินใจว่าเราตัดทิ้งออกไปเลยดีกว่าอย่างมันมีอ่ะเอาง่ายๆก่อนเอาไว้แรกๆก่อนเราทิ้ง Facebook เดิมด้วยเหตุผลที่ว่าเรารู้สึกว่า Facebook เดิมอ่ะมันมีสิ่งที่เราแบบ regret ที่เราทำลงไปอะไรเงี้ยเราทำอะไรที่โดยที่เราไม่คิดไปในตอนที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าหลายๆครั้งอ่ะแบบอดีตเราอ่ะมันอาจจะมาหลอกหลอนเราในอนาคตด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบมันยุ่งยากไปแล้วมันยุ่งเหยิงไปแล้วเราตัดทิ้งก่อนที่มันจะเป็นปัญหากับเราดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นนิสัยการทิ้งของหนูใช่ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการทิ้งที่กระทบถึงชีวิตประจำวันนะหรือว่าปัจจุบันนี้สำหรับตัวเองมีเรื่องของการทิ้งกลุ่มเพื่อนนี่แหละเป็นเรื่องที่แมสมากเลยทุกคนน่าจะต้องเคยเจอเรื่องการแบบอยากออกจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าแบบไม่กล้าที่จะออกจากกลุ่มเพื่อนไม่กล้าที่จะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้นะว่าทำไมใช่เราเข้าใจได้นะว่าทำไมในพันธีบะถึงมีแบบประเด็นแบบนั้นอะเยอะเพราะว่าเพื่อนที่เราคุยด้วยอะมันก็คือกลุ่มที่เขาอยากจะออกเนี่ยแหละถูกไหมเขาเลยแบบไม่มีใครแล้วเขาเลยต้องแบบมาลงพันธีบะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือตัวหนูในอดีตเหมือนกันว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือในสังคมที่มันไม่ใช่ตัวเราหรือเราอยู่แล้วเราไม่เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความผูกพันบางอย่างที่มันก็คือเคยเป็นเพื่อนกันก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความผูกพันบางอย่างที่แบบเราอยากออกปรับทันทีไม่ได้หรือว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีประเด็นอะไรที่ต้องมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมถึงออกหรือว่าตัดสินใจทิ้งด้วยวิธีการไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองอ่ะก็ออกมาหลายกลุ่มแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ใช่คนที่แบบอยู่กับใครง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเจอคนที่มันคลิกหรือว่าเจอกลุ่มที่มันคลิกอะไรเงี้ยมันก็จะสบายกว่าเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยถือว่าการทิ้งอ่ะมันไม่เสียเวลาเราด้วยอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเวลาของเราไปคิดทบทวนอะไรซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยแบบอย่างน้อยถ้าแบบ
ถ้ามันอยู่แล้วไม่สบายใจหรือว่ารู้ว่าอยู่แล้วไม่เป็นตัวเองมันก็ไม่ควรจะต้องไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นหรือว่าถ้ามันไม่มีออปชันอื่นแล้วจริงๆเรายังจะต้องเจอหน้าคนนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยจริงๆก็อดทนสักนิดนึงนิดเดียวเพราะเป็นคนไม่มีความอดทนด้วยนี่แหละทำไมยิ่งพูดยิ่งดูเป็นคนไม่ดีเพราะเป็นคนที่แบบไม่อยากอดทนกับอะไรที่แบบไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยมากๆแล้วก็แบบอย่างมีเหตุการณ์ใช่อย่างเรื่องที่แป้งมีประเด็นเนาะมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบเป็นสาเหตุที่ทำให้เราออกเนาะออกจากกลุ่มหรืออยากออกจากกลุ่มนะใช่เอาอันแรกก่อนตอนแรกคือเราโดนทิ้งมาก่อนเพราะว่าเหมือนใช่โดนกลุ่มเหมือนไม่ใช่กลุ่มหรอกก็เป็นกลุ่มคนอะไรเงี้ยที่แบบเราโดนเหมือนแบนหรือว่าบูลลี่หรือว่าโดนแบบกันออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนอย่างที่พูดไปหลายตอนแล้วว่าหนูเป็น perfectionist หนูคิดมากแล้วก็หนูค่อนข้างเป็นคนแบบเผด็จการแล้วก็ control อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือช่วงตอนม.1การที่หนูจะเข้ามา control คนหรือว่าเข้ามาทำนิสัยเดิมเวลาตอนอยู่ประถมที่เคยแบบเป็นยุครุ่งเรืองของตัวเองมาอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนโดนแบนออกมาแต่พอเข้าไปอยู่กับที่ใหม่กลุ่มคนใหม่อะไรเงี้ยเราเข้าไปด้วยสถานะคล้ายๆกับผู้ตาม 100% เพราะมาเป็นผู้นำไม่รอดก็เลยไปในทางของเป็นผู้ตามเลยแล้วกึ่งๆจะเป็นเบย์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เป็นตัวเองมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเองเข้าไปหาเขาตั้งแต่แรกอันนี้คือประเด็นที่หนูคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะก็คือเข้าไปหากลุ่มเพื่อนด้วยความไม่เป็นตัวเองตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยใช่แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่คือมันเก็บไว้ไม่มิดหรอกใช่ไหมความเป็นตัวเองสักวันหนึ่งความเป็นตัวเองก็จะต้องถูกรีวิวออกมาถึงวันนั้นแล้วอ่ะกลุ่มที่เราเข้าไปด้วยลักษณะนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาเขาจะมองว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเขาจะมองว่าการกระทำของเราอ่ะไร้สาระหรือว่าการกระทำของเราไม่ปกติไม่เหมือนเดิมเราก็แบบไม่ชอบนิสัยนี้เลยพอถึงวันหนึ่งที่เขาจับตรงนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีอคติกับเราแล้วเขาก็จะนินทาเราหรือว่าคือมันมีอะไรเยอะแยะมากมายในความสัมพันธ์ที่มันไม่เพื่อนมันไม่แบบให้และรับเท่ากันอะไรเงี้ยอย่างที่แป้งเล่ามาว่าตอนแรกแป้งเข้าไปด้วยความที่แป้งก็มีปั้นตัวเองประมาณนึงในการเข้าไปในกลุ่มนี้เนาะเพื่อให้เขายอมใช่ได้มีการพูดคุยกับคนในกลุ่มไหมว่าอันนี้จริงๆแล้วเรามีทุกข์เนาะกับเรื่องกับที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยได้คุยไหมเรื่องปรับความเข้าใจหรือว่าออกมาเลยดื้อเรารู้สึกว่ามันเกินเยียวยาที่จะปรับแล้วอะตราบใดที่เราเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันคือถ้าสมมติว่าเราใส่หน้ากากเข้าไปอะมันก็ไม่มีเราก็คงไม่ถอดออกง่ายๆอะพี่แท็บคือมันก็คือความผิดเราส่วนนึงที่เราใส่หน้ากากเดินเข้าไปตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วมันก็พอถึงเวลาที่แบบตัวตนจริงๆเราออกมาเราก็โทษเขาไม่ได้หรอกว่าแบบทำไมเขาถึงรับเราที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้คือมันก็โทษเขาไม่ได้มันก็ต้องโทษตัวเองด้วยจุดนึงที่ตัวเองอ่ะไม่ได้บอกความจริงกับเขา 100% ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่มันจะต้องเคลียร์กันหรือมันจะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันเราจะมองว่าเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกเขาก็เข้าใจถูกแล้วแหละแต่เราก็เข้าใจในมุมของเราเหมือนกันเราก็เข้าใจถูกในมุมของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเขาก็คงรับตัวตนที่มันเป็นแบบนี้ของเราไม่ได้จริงๆเขาถึงตัดสินใจที่จะทำใจร้ายขนาดนั้นกับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบคือมันไม่มีทางเลือกแล้วตอนนั้นมันคือช่วงม.3 มั้งมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากแบบต้องอยู่ก่อนให้มันจบเทอมอะไรเงี้ยเพราะเราก็คงแบบคือมันจะจบอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันจบแย่แบบแย่ไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่มันทุกอย่างเคลียร์หมดขึ้นม.4 อะไรเงี้ยหนูก็คือทิ้งเลยหนูก็คือไม่ติดต่อปิดทุกช่องทางเลยเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมะเร็งมันกัดกินมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วมันก็เสียเวลาถ้าเรายังจะไปแบบง้อๆดื้อๆดึงๆอยู่อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบก็ตัดเลยจริงๆแนวคิดหนูคล้ายๆกับทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับการทิ้งอ่ะแบบความรักก็เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้ามันยังยื้อๆดื้อๆดึงๆแบบมันปั่นประสาทมันท้อใจอะไรเงี้ยเราว่าเราเดินออกมาเลยง่ายกว่าเลือกตัดมันออกไปเลยง่ายกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเชื่อว่าโลกนี้จะเหวี่ยงอะไรที่มันเข้ากับเราได้เข้ามาเองอย่างกลุ่มเพื่อนที่อยู่ทุกวันเนี้ยก็คือพอใจมากๆเหมือนมันคือเพื่อนที่แบบเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ย
อยู่ด้วยกันแล้วมันรับได้ในสิ่งที่มันเป็นถึงว่ามันจะแย่มันจะอะไรกันแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบนั่งคุยกันด้วยความเข้าใจแล้วแบบเพื่อนก็เพื่อนมันก็คือเพื่อนมันก็ make sense นั่นแหละนี่ก็คือเรื่องของแป้งใช่ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็ชีวิตวัยเรียนใช่แล้วก็การทิ้งนู่นนี่นั่นเพื่อนแต่ว่าจังหวะของแป้งเนี่ยเป็นจังหวะที่คิดว่าเป็น turning point ในชีวิตของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็น turning point ช่วงที่ม.3ขึ้นม.4ฮะใช่พอมันเป็นช่วงนี้ปุ๊บมันก็คือมันเปลี่ยนห้องเนาะมันเลือกสายที่มันเรียนมันเลือกบรรยากาศห้องใหม่มันเปลี่ยนทุกอย่างดังนั้นแล้วมันก็เลยจังหวะของแป้งเป็นจังหวะที่ดีในการใช่เป็นจังหวะที่ดีมากแล้วก็เป็นจังหวะที่เด็กคนนึงกําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่เรานะพี่ทัศน์แต่ว่าหมายถึงทุกคนเลยถึงแม้ว่ากลุ่มเพื่อนเก่าหรือกลุ่มเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยมันคือจังหวะที่เด็กคนหนึ่งที่มีหัวคิดแบบเด็กอะไรเงี้ยกำลังจะต้องโตต้องมีเรื่องอะไรที่รับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่การเป็นแบบวัยรุ่นมากขึ้นเพื่อนก็สำคัญมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีวิธีดีลที่แตกต่างกันมีวิธีคิดมีวิธีเข้าใจที่แตกต่างกันว่าแบบเพื่อนสำคัญเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนกลุ่มเก่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราเจอกันในวันที่ความคิดของเราอ่ะมันโตขึ้นแล้วเราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้แต่ว่าเราเจอกันในทามมิ่งที่ไม่ดีเราเจอกันในทามมิ่งที่เราต่างคนต่างมีความคิดแบบสุดโต่งหรือว่ามีความคิดที่แบบยังเด็กกันหมดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเข้าใจว่าการเดินทางคือทางเลือกสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้เข้าใจในการไม่ได้เข้าใจว่าการบูลลี่มันส่งผลเสียต่อแบบจิตใจเราขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กไงก็ไม่โทษอะไรหรอกจริงๆก็ไม่โทษใครหรอกเพราะก็เด็กอ่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าทามมิ่งมันสำคัญเรื่องนี้ทามมิ่งนี่เหมือนกับอะไรนะคำคมอันนึงอ่ะที่บอกว่าคนที่ใช่ที่มาในเวลาที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้มันใช้กับเพื่อนได้นะใช้กับคนรอบข้างได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีคนที่ดีมากๆเลยเข้ามาในชีวิตเราในวันที่แบบในวันที่เราไม่อยากจะเปิดรับใครอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆมันก็อยู่เพื่อนมันก็อยู่กันด้วยความเข้าใจนั่นแหละเราก็ไม่โทษตัวเองหรอกว่าเราไม่ดีหรือว่าเราก็ไม่โทษคนรอบข้างว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หนูก็ว่าแบบมันอยู่ที่ความเข้าใจเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้คิดไปในทางเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอันนี้คือเรื่องของแป้งนะครับมาต่อกันที่เรื่องของน้องเก่งกันบ้างน้องเก่งค่ะก็อันนี้เหมือนน้องเก่งจะไปในเรื่องของสิ่งที่ชอบใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่รักมากๆแต่คือมันเป็นสิ่งที่รักมากแต่เราก็ต้องทิ้งมันไปเพราะว่ามันเกิดปัญหาในหลายๆด้านคือเรื่องของเก่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องสมัยตอนที่เรียนเนี่ยแหละแล้วคือเราก็ไม่ได้อยากพาดพิงอะไรมากคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเก่งเนี่ยเป็นนักดนตรีในโรงเรียนเก่งเนี่ยจะเป็นแบบว่าคือเป็นเหมือนเฮดใหญ่ๆเลยในสายชั้นตอนนั้นแล้วคือยังไงอ่ะคือเก่งเนี่ยเล่นแซกเก่งก็พยายามที่จะแบบสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยคือของเก่งเนี่ยจะเป็นพี่สอนน้องโรงเรียนเก่งแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นที่แบบครูใหม่เข้ามาพอดีแต่ว่าครูเก่าก็คือยังอยู่แล้วคือครูเก่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะแบบว่าเบรนออกไปแล้วจะแบบไม่ค่อยมาสูงสิงอะไรกับพวกเราให้พวกเราทำใจคือพวกเราก็ทำใจกันแล้วก็เปิดรับครูใหม่โดยที่ว่าครูใหม่เขาก็จะพูดกับเราว่าครูจะพยายามเข้าหาเรานะคือพวกเราก็จะแบบโอเคเราก็จะพยายามเข้าหาพยายามคุยพยายามชวนให้ครูมาสอนทำนู่นทำนี่พยายามทำกิจกรรมกับครูเขาเพื่อที่จะได้ให้เกิดแบบความสัมพันธ์สนิทกันมากขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเขาพยายามปิดกั้นพวกเราอยู่เขาแบบเขาไม่สนใจความรู้สึกของพวกเราเลยอะไรอย่างนี้แล้วคือมันจะถึงจุดนึงตรงที่ว่ารุ่นพี่เนี่ยคือสอนน้องหมดแล้วมันไม่มีอะไรสอนแล้วมันขึ้นอยู่ที่ครูเขาแล้วว่าครูเขาจะให้ขึ้นเพลงหรือว่าครูเขาจะลงมาสอนต่อเองแล้วคือเราเนี่ยก็เลยเดินไปถามครูเขาว่าครูคะคือครูจะมาสอนน้องไหมหรือว่าจะยังไงครูก็จะแบบพูดปัดๆใส่พวกเราอย่างเดียวเลยก็แบบทำไปก่อนสอนน้องแบบเดิมไปก่อนทำไปเถอะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปเราก็จะแบบโอเคค่ะโอเคค่ะคือเหมือนกับว่าไม่มีครูอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพวกเราทำกันแบบ
ไม่มีจุดยืนเคว้งคว้างไม่มีงานไม่มีอะไรแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยๆมันไม่รู้จะมันเฟลอ่ะคือมันเป็นจุดที่เฟลมากๆไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออมันทนไม่ไหวต่อสู้อีกรอบนึงเราเดินไปหาเขาอีกรอบนึงครูคะครูจะสอนน้องไหมทีนี้เราไม่พูดน้ำเสียงเดิมเราพูดน้ำเสียงที่แข็งขึ้นเหมือนเราก้าวร้าวใส่ครูแต่คือมันคือเรื่องจริงคือถึงแม้ใครจะมองว่าเราไม่ดีมันก็คือเรื่องจริงเด็กทุกคนเข้าใจเราเราก็บอกว่าครูคะครูจะสอนน้องไหมน้องรอให้ครูสอนอยู่นะคะครูก็แบบปัดอีกรอบนึงจนมันถึงแบบเรามันถึงรอบสุดท้ายของเราแล้วอะคือพวกหนูเนี่ยเพื่อนหนูทั้งหมดเนี่ยคือรวมตัวกันว่าเออมีใครจะออกกับกูไหมว่ากูจะออกเพราะมันไม่ไหวจริงเขาควรที่จะรู้ได้แล้วว่าการที่เขาทำตัวแบบนี้มันไม่ดีคือแล้วแบบคือพวกหนูก็แบบเออออกก็ออกหนูก็เลยแบบเออเดินไปหาครูเขาเลยบอกว่าครูคะหนูออกนะคะมีเหตุผลหลายๆอย่างสอนน้องไม่ได้เพื่อนก็แบบสอนน้องไม่ได้ค่ะครูครูก็แบบร้องแล้วหนูก็พูดอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายที่ก่อนจะไปกับเขาก็คือพูดว่าครูคะถ้าหนูขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาสอนน้องบ้างเดี๋ยวหนูจะมาคุยกับน้องอะไรเล่นกับน้องปกติของหนูถ้าหนูว่างๆนะคะครูก็แบบเออขึ้นมาเลยเขาจะจู่ๆเขาก็ดีด้าใส่เราแล้วก็แบบอ่าค่ะโอเคค่ะแล้วหนูก็ไปหนูก็แบบเก็บของอะไรคือทุกคนเก็บของหมดเหลืออยู่แค่แบบเด็กลงมาแล้วก็พวกพี่ม .6 แล้วคือพวกหนูก็จะแบบปล่อยเลยหนูก็ทิ้งไปเลยหนูก็ไปหาอย่างอื่นทำกันเองแล้วพอทีนี้มันถึงวันที่หนูแบบขึ้นไปหารุ่นน้องขึ้นไปสอนน้องขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วครูเขาเดินมาครูก็ถามเราว่าขึ้นมาทำอะไรน้ำเสียงแบบเย็นชาใส่เรามากเลยแล้วที่แบบเราก็เคยพูดไปแล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะมาสอนน้องนะคือเราแบบมันเฟลไปเลยแบบเอ้าพูดไปแล้วนี่ไม่จำเลยเหรอไม่ฟังเราเลยเหรอคำพูดเราอ่ะคือมันเจ็บในใจใช่ไหมเรายังรักของเราอยู่แต่เราก็ต้องทิ้งเพื่อที่จะให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะครูทำแบบนี้มันไม่ถูกแล้วคือเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ทำอะไรเลยกับตัวเองอ่ะคือเขาก็ปล่อยของเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเขาก็เป็นของเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะฟอร์มวงใหญ่สนใจที่จะไปฟอร์มวงเล็กๆแทนมันคือทุกคนที่แบบทุกคนที่รู้เขาจะเจ็บใจมากแล้วแบบมันเราเศร้าโดยที่แบบเศร้ามากๆเลยไปหาครูคนเก่าที่โรงเรียนอื่นแล้วแบบวิ่งไปหาเขาแล้วก็ไปกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบอกเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครูเขาแบบอย่ามาร้องไห้จะคิดถึงมันก็กลับไปสิอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พูดแบบมันกลับไปไม่ได้แล้วครูมันไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้อุ้ยจะร้องไห้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับจิตใจเรามากคือถึงแม้เรายังรักของเราแต่เราก็ต้องทิ้งมันไปมันเป็นจุดที่ว่ามันต้องยอมรับตัวเองอ่ะของหนูอะไรมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วเราก็ปล่อยมันเลยไม่สนใจเลยทีเนี้ยทิ้งมันไปเลยคือยอมรับว่าจนทุกวันเนี้ยเราไม่ไหว้เขาเลยนะถึงแม้เพื่อนจะมองหน้าเรายังไงว่าเพื่อนไหว้หมดยกเว้นเราก็ไม่สนใจแล้วเรายอมก้าวร้าวต่อหน้าเขาเราทิ้งไปเลยดีกว่าไม่สนใจไม่คือเล่นกับน้องปกติแต่สำหรับเขากับเราเนี้ยหนูทิ้งเลยหนูไม่สนใจไม่ยุ่งกับในวงใหญ่เล่นกับแค่เด็กบางคนอะไรแบบนี้ยอมปล่อยให้เขาคิดอะไรบ้างให้เขารู้สึกถึงจิตใจของคนอื่นบ้างรู้สึกว่าวงเนี่ยมันควรเป็นวงมันควรเป็นครอบครัวคืออยากให้เขารู้สึกแบบนั้นแต่เขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ปิดกั้นของเขาไปเราก็แบบช่างเขาแล้วเราปล่อยเขาแล้วทิ้งไปเลยดีกว่าไม่อยากจะสนใจด้วยแล้วในเมื่อไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเขาบ้างเลยเราก็เลยทิ้งก็ไปเลยนั่นแหละค่ะของเก่งก็จะดักดักหน่อยจริงๆอ่ะอย่างเรื่องของเก่งเนี่ยอาจจะทำให้เหมือนเป็นเรื่องที่ดูแบบเป็นเรื่องเฉพาะที่เนาะแต่ว่าจริงๆนะในมุมเราเองอะไรเงี้ยเรามองว่าแบบอย่างเรื่องของเก่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าตัดเรื่องบริบทต่างๆออกมันคือเรื่องของการที่เราคุณครูเนาะที่ทำให้เราต้องทิ้งเลือกที่จะทิ้งว่าแบบโอเคฉันไม่อยากจะทำอันนี้แล้วนี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่นับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเด็กไทยครึ่งค่อนประเทศมั้งที่ประสบปัญหาเดียวกันกับเก่งใช่กับน้องเก่งเพราะว่าบางทีบางครั้งมันเราก็เจอกับครูที่เราเลือกไม่ได้เนาะเราเลือกครูไม่ได้ว่าครูคนนี้จะมาดีครูคนนี้จะสอนเก่งครูคนนี้จะบุคลิกเป็นยังไง
ซึ่งบางครั้งพอเราไปเจอครูที่แบบครูที่ไม่ได้มีวิธีจิตวิทยาในการสอนที่ดีพออะไรแบบเนี้ยหรือว่าครูที่แบบยังไม่มีประสบการณ์ที่มากพอมันกลายเป็นว่ามันทำลายความอยากเรียนรู้ของเด็กไปเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอย่างเก่งอย่างเรื่องเก่งนี่แมสมากเลยนะแมสมากจริงๆอย่างแบบเรามีเด็กที่แบบเคยชอบวิชาเลขมากเลยแต่ว่ามาเจอป.2 ม.2 ม.3 อะไรเงี้ยแล้วเจอครูสอนเลขไม่รู้เรื่องแล้วผลการเรียนออกมาก็ตกอีกก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าเกลียดเลขใช่ทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้แย่เรื่องเลขว่าเราโตขึ้นมาแล้วทำไมเราเกลียดเลขอ๋อเพราะว่าครูคนนี้สอนไม่รู้เรื่องใช่มันมีเรื่องนี้เหมือนกันนะมันเป็นแบบนี้บ่อยๆสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยวิชานู้นวิชานี้คือเราสนใจในด้านนี้แต่ครูไม่สนใจที่จะทำที่จะสอนเราอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เด็กเครียดทำให้เด็กแบบว่ามันทำไม่ได้หรอกมึงทิ้งแม่งดีกว่าว่ะปงเลยอะไรแบบเนี้ยเด็กหลายๆคนจะเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วบางทีมันไม่ได้มีวิธีการแค่วิธีการเดียวเนาะในการที่จะสอนหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องประสบการณ์แหละใช่คงจะเป็นแบบนั้นค่ะครูที่มาก็ครูใหม่ด้วยเนาะค่ะใหม่แต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ต้องผ่านวิธีการฝึกสอนมาแล้วบ้างเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าฝึกสอนเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาเป็นครูแล้วเขาก็ควรที่จะปรับตัวบ้าง อะไรแบบนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจอีกประเด็นนึงเหมือนกันเนาะน่าชวนครูมาทอล์กนี่ก็เป็นประเด็นนึงของน้องเก่งเนาะที่แมสมากๆเลยสำหรับเด็กไทยยุคไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามด้วยนะเพราะทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นะเรามากันที่พี่อิดกันบ้างดีกว่าพี่อิดยังอยู่ครับผมพี่อิดมีประสบการณ์การทิ้งหรือว่าถูกทิ้งมั้ยฮะของอิดจะเป็นทิ้งดีกว่าครับทิ้งออกมาครับเลยใช่มั้ยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคงอีกจะเป็นเรื่องของคุณพ่อครับผมคุณพ่อกับผมเองนะมันเป็นเรื่องที่แบบด้วยความที่เราเป็นผู้ชายด้วยแหละครับมันจะเป็นช่วงหนึ่งของวัยฮอร์โมนที่กำลังพลุกพล่านนะฮะก็เป็นช่วงวัยรุ่นนิดนึงก็ตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่เนาะเริ่มตอนแรกครับเหมือนแบบว่าช่วงที่เราเรียนมหาลัยครับเราได้ทำงานหลายอย่างแล้วก็มันมีกิจกรรมเยอะมันก็เลยทำให้การเมเนจเวลาของเราอ่ะมันไม่ค่อยดีมันส่งผลไปสู่การเรียนแต่ว่าเราเองไม่ได้เป็นคนที่เรียนเกเรเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าตามงานสอบทุกอย่างคะแนนก็ไม่ได้ตกบกพร่องแต่มันมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนที่มันไม่พออะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าพ่อเนี่ยใจผิดว่าเราเนี่ยเอาเวลาไปว่าใช้ในทางไม่ดีแบบว่าหนีเที่ยวไม่เรียนแล้วก็เอาเวลาไปแบบว่าเล่นละครเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขามองอีกแบบนึงซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆแล้วพอเหมือนว่าช่วงนึงที่เขากลับมาดูแลมันจะมีจริงๆต้องย้อนกลับไปก่อนฮะตั้งแต่สมัยตอนช่วงม.ปลายเหมือนแบบว่าจริงๆเนี่ยอิดไม่ได้เป็นเด็กที่เป็นครอบครัวที่แบบครบอะฮะจะอยู่กับแม่มาก่อนแล้วก็มันเป็นช่วงหนึ่งที่เหมือนว่าพ่อเขาเหมือนจะกลับเข้ามาดูแลเราแล้วก็พยายามที่จะให้เราไปตามในทางของเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงม.ปลายแต่เราไม่เอามันก็เลยกลายเป็นว่าเออกลายเป็นเรื่องที่เขากับผมก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยลงรอยกันแล้วก็อ่ะเขาก็ตัดผมไปช่วงหนึ่งผมก็โอเคผมก็อยู่กับแม่มาแล้วก็ใช้ชีวิตมาในจุดๆหนึ่งจนถึงจุดมหาลัยอ่ะเราเขาก็กลับมาอีกครั้งนึงก็เหมือนแบบว่าเขาก็มาดูแลเรื่องค่าเทอมในช่วงหนึ่งแต่เหมือนว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นอ่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเราต้องทำงานหลายอย่างมากบวกกับเราต้องหาเงินเพื่อที่จะเรียนด้วยมันก็เลยแบบว่าทำให้เรื่องเวลาเรียนของเรามันเสียแต่เขาไม่ได้มองจุดนั้นที่เขาหายไปแล้วไม่ได้มองเหตุผลว่าไอ้เพราะเหตุนี้แหละทำให้เราแบบต้องทำงานหาเงินเรียนด้วยบวกกับเวลาที่เราไม่พอมันพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเขาเอาประเด็นนี้มาพูดโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจในตัวเราเลยแล้วเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นยังไงเราใช้เวลายังไงบ้างแต่เขามองว่าเราเหมือนเป็นเด็กไม่ดีคนนึงที่แบบไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่แล้วก็ไม่เป็นตามรูทางที่เขาวางให้แล้วมีช่วงนึงเราคิดว่าโอเคจริงๆที่เขาพูดมันจริงนะเราผิดจริงๆนะเราไม่แบ่งเวลาจริงแหละเรารู้สึกเราผิดเราก็เลยฟังเขาแล้วก็เชื่อเขาด้วยการไปดรอปเทอมนั้นไปเลยทั้งเทอมใหญ่ๆ
เราก็เลยเพื่อแบบฟังที่เขาพูดอ่ะโอเคเราก็ทำตามที่เขาพูดเราก็ทำตามทุกอย่างพิสูจน์ให้เขาทุกอย่างแต่ว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่เราทำแล้วเราก็ยังทำงานสิ่งที่เราชอบอยู่เขาก็ไม่เห็นแต่เขาจะใช้คำว่าทำไมเอาเวลาไปทำตรงนั้นยังอยากเรียนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าใช่เราก็ทำอยู่แต่ว่าเราแบ่งเวลานะแต่สิ่งที่เขาให้มันไม่ได้พอกับสิ่งที่เราอยู่และเขาใช้คำว่าสมัยเขากับสมัยเราเออนั่นก็เป็นอีกอันนึงที่แบบทะเลาะกันไม่รู้จะพูดยังไงเออเขาก็มองว่าเพราะเขาเออเป็นเรื่องเจนเรื่องแบบว่าสิ่งที่เขาเจอเขาบอกเขาผ่านมาได้ทำไมเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเออเราก็โอเคเรายอมทุกอย่างแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนรุนแรงและเราเป็นคนที่แบบอ่ะฟังเหตุผลเราก็ยอมว่าเรารู้สึกว่าเราผิดจริงๆนะกับเรื่องการแบ่งเวลาตอนนั้นเราก็ผิดจริงๆแต่มันถึงจุดหนึ่งที่มันเกินไปแล้วคือแบบว่าเรื่องคำพูดเพราะว่าสุดท้ายทั้งมวลคืออิดเป็นคนที่รักษาคำพูดมากอิดแบบว่ายึดคำนี้แบบสุดๆเลยมันเป็นช่วงเทอมหนึ่งที่แบบว่าเราอยู่ในช่วงพิสูจน์แหละแล้วเราก็แบบว่าเออไปเรียนตรงเวลาทุกอย่างทำงานสอบทุกอย่างออกมาเกรดมาแต่ว่าเขายังไม่จ่ายค่าเทอมเราก็เลยเออยังไงนะเพราะตอนนี้เกรดต้องออกแล้วถ้าไม่จ่ายค่าเทอมเนี่ยมันจะไม่มีเกรดเราก็เลยถามเขาไปแล้วเหมือนช่วงนึงเขาก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาเราก็เลยบอกตรงๆยังไงจะให้วันไหนพอถึงวันที่จะให้เขาก็ไม่ติดต่ออะไรเราเลยจนเหมือนว่ามีหมายมาว่าถ้าไม่จ่ายตังค์ตอนนี้จะพ้นสภาพนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยจนเราไปพูดประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจและแคร์เราเขาก็บอกว่าเออเวลาเรียนก็ไม่เห็นต้องใส่ใจเวลาตามเรื่องเงินเห็นตามเก่งจังเลยไม่เห็นเหมือนเอาเวลาไปแบบตอนช่วงเรียนอะไรเงี้ยไม่เห็นเหมือนกับทำละครเลยเราเลยโกรธมากเพราะเหมือนเขาเทียบผิดจุดแล้วเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วสิ่งที่เขาพูดกับเรามันอีกแบบนึงเราก็เลยบึ้มเลยตอนนั้นก็บึ้มเลยบอกว่าทำไมพูดอย่างนี้คือคำพูดไหนไม่เห็นเป็นนั้นคือเราเป็นผู้ชายนะเรารักษาคำพูดอยู่แล้วและสิ่งที่พิสูจน์อ่ะคือเราทำอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำคือเรายอมรับว่าตอนนั้นเราทำผิดแต่ดูไหมผมใช้คำว่าคุณดูไหมว่าผมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างและผมกำลังทำอะไรอยู่คุณได้มาดูผมจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาก็เหมือนอย่างเขาขึ้นเขาก็เลยด่าผมว่ามึงเป็นลูกกูแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาพูดอย่างนี้กับกูผมก็เลยบอกว่าก็เพราะผมเป็นลูกถ้าคนพ่อเข้าใจผมหน่อยพ่อน่าจะมาดูผมหน่อยนะว่าผมทำอะไรอยู่ก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็ด่าผมผมก็คุยกับเขาผมว่าได้ผมจะไม่พึ่งพ่อก็ได้โอเคงั้นก็จบกันแค่นี้แหละแล้วผมก็วางสายไปตอนนั้นผมเสียใจมากแบบว่าทั้งโกรธทั้งเสียใจและทั้งด้วยแบบว่าหลายๆอย่างโทรไปร้องไห้กับแม่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผมพยายามแล้วนะแต่เหมือนแบบว่านี่ผมทำผมดูเหมือนเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วผมก็บอกว่าผมเขาไม่ได้ดูว่าช่วงเวลาทามมิ่งที่เขาไม่ได้ใส่ใจเราหรือดูแลเราจริงๆอ่ะเราเจออะไรมาบ้างแล้วแม่รู้ตลอดว่าผมเจออะไรมาบ้างผมเคยไม่มีเงินจะกินผมไม่มีเงินที่จะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมต้องทำงานหาเงินเพื่อไปเรียนอะไรเงี้ยแม่ผ่านจุดนั้นมาแม่ก็เป็นคนแบบพยายามหาเงินของตัวเองมาให้ผมซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะซึ่งเราผ่านจุดนั้นมาไงแต่ว่าพ่อเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้ใช้คำว่าไม่รู้เลยแต่เขาตีว่าสิ่งที่เราทำอ่ะแต่มันทำให้เราเสียการเรียนเป็นสิ่งที่เราแบบว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเสียใจมากเพราะหลังจากนั้นคือผมก็ทำงานหาเงินและเรียนไปด้วยก็เลยตั้งว่ายังไม่จบไม่เป็นไรแต่ค่อยๆทำงานและหาเงินไปแล้วกันก็บอกแม่บอกทุกคนรอบข้างว่าเออใครจะพูดยังไงแม่เข้าใจนะว่าเราเองเราไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราทำเราชัดเจนว่าเออเราทำงานนะและเราก็พิสูจน์ว่าเราทำงานเราเป็นคนที่สอนคนหลายๆคนเราเป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นอะไรที่สูงกว่าที่คนทั่วไปเห็นนะเราไปไกลเวลกว่าเพื่อนเด็กป.ตรีทั่วไปที่เราข้ามไปแล้วซึ่งจริงๆเราติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวกับเรื่องเงินแต่สุดท้ายก็เหมือนว่าเรื่องนี้เราก็พยายามเคลียร์ของเราไปเรื่อยๆบวกกับระยะเวลาทามมิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็มีถึงจุดนึงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบมีอะไรค้างคาใจแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำตอนนั้นเราก็ผิดในจุดนึงเราก็เลยโทรไปหาพ่อแล้วก็ไปเคลียร์กับเขาแต่มันก็เหมือนเรายิ่งไปเคลียร์มันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจเราเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราอยู่ดีซึ่งแต่ว่าโมเมนต์นี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราโตขึ้นด้วยกับความที่เราแบบเราเจอโลกเจอคนมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าคนแบบพ่อเราก็มีเยอะฉะนั้นแล้วเราควรจะพูดกับเขาแบบไหนเราก็บอกเหตุผลกับเขาว่าจริงๆแล้วเรื่องตอนนั้นเราก็ผิดเราก็ขอโทษในสิ่งที่เราผิด
แต่ไอ้ตรงช่วงทามมิ่งของเวลาเราก็เรียนรู้อะไรเยอะแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะรู้ไหมผมก็ไม่รู้นะแล้วก็มีประโยคที่เขาถามกลับมาว่าเรียนจบหรือยังผมก็บอกว่ายังนะกำลังทำงานหาเงินอยู่ก็เพราะว่าไม่ได้มีใครดูแลก็เลยต้องหาด้วยตัวเองแล้วเขาก็เหมือนแบบทำนองว่าก็ไม่ได้เข้าใจว่าทำไมอย่างนั้นเขาก็เหมือนแบบว่าก็คงพูดไม่ได้ว่าเราเป็นลูกขนาดนั้นเพราะว่าเป็นลูกชายที่เรียนก็ยังไม่จบน้องก็จบไปแล้วจะพูดก็คงพูดไม่ได้เต็มปากผมก็เลยสวนไปว่าถ้าพ่อรู้สึกอายนะก็ไม่ต้องพูดถึงผมก็ได้อืมก็บอกว่าแค่รู้ว่ามีลูกชายแต่เรื่องนี้พ่อก็ไม่ต้องพูดก็ได้แล้วก็บอกว่าที่ผมโทรกลับมาคุยครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้พ่อช่วยหรือเอาเงินของพ่อแต่แค่อยากจะขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่รู้สึกติดค้างนั่นคือสิ่งที่ผมโทรกลับไปเคลียร์เขาแล้วก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องห่วงว่าผมจะมาขอเงินพ่อแล้วก็บอกว่าถ้าพ่ออยากจะจำผมก็จำแบบไหนตามใจพ่อแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากแบบให้เขาต้องรู้สึกว่าเออถ้าเขาไม่อยากเขาไม่ได้ภูมิใจในตัวผมก็ไม่จำเป็นต้องจำผมก็ได้แต่ผมก็บอกผมก็จะพยายามบอกผมต่อไปเออแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่คุยกันหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อหรือมาดูอะไรเราเหมือนเดิมซึ่งแม่ก็ถามมาว่าเออเราไปเคลียร์แล้วเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าก็ขอโทษตามสเต็ปอย่างที่เราเป็นนั่นแหละแต่ก็แม่ก็บอกว่าก็แปลกเนาะว่าทำไมพ่อถึงเลือกที่จะไม่ใส่ใจเราทั้งที่เราขนาดนี้แล้วเออว่าเราเองก็ผ่านหลายๆอย่างมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับแบบว่าพ่อคนอื่นอะไรเงี้ยที่แม่พูดนะซึ่งผมบอกว่าผมก็เข้าใจว่าพ่อเขาเป็นคนแบบไหนผมก็เลยบอกผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังและคาดหวังว่าเขาจะดูแลผมอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าตลอดเวลามันก็เป็นช่วงทามมิ่งที่มันแบบเออเราก็รู้แหละว่ามันเป็นปัญหาเราก็เลยเลือกที่จะทิ้งแล้วออกมาเพื่อที่เราจะแบบว่าทำในวิถีที่เราเข้าใจเพราะว่าถ้าวิถีมันไม่ใช่แล้วเรายังอยู่แบบเนี้ยมันก็ทำร้ายเรามันไม่ทำให้เรารู้สึกดีได้ก็เลยเลือกที่จะทิ้งแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองต้องทำแล้วก็พยายามมากขึ้นแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่สำเร็จก็ต้องสู้ต่อไปเลยที่เราบอกว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำก็พอประมาณนี้ครับเรื่องทิ้งของอิฐนะฮะจริงๆเรื่องทิ้งของอิฐนี่เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะใช่ครับตอนนี้เราก็พอมีสโคปเนาะของการทิ้งหลายเรื่องมากเลยไม่ว่าจะทิ้งเรื่องของทิ้งเพื่อนเนาะทิ้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ทิ้งเรื่องประเด็นเรื่องของครอบครัวจริงๆแล้วอ่ะสำหรับเรื่องของการทิ้งเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการทิ้งเนาะเราต้องส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเรื่องของการทิ้งทางสังคมทิ้งทางจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องมาอธิบายกันเบื้องต้นกันก่อนเนาะว่าแบบเอ๊ะทำไมมนุษย์ต้องอยู่รวมเป็นกลุ่มเนาะหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคืออะไรนะแป้งหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือตัวคนเดียวปะก็คือครอบครัวอ๋อก็คือครอบครัวใช่หน่วยแรกที่เราเจอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันก็หลังจากที่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราหากินตามลำพังเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวเออเออเนี่ยคือหน่วยแรกที่เราต้องเจอหน่วยที่สองหนูว่าเราต้องเจออะไรอะโรงเรียนเหรอเพื่อนอะไรอย่างงี้ไหมเพื่อนสังคมเพื่อนใช่ก็โตขึ้นมาครอบครัวเพื่อนโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นสังคมที่ทำงานคนที่ทำงานใช่ไปแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นระดับแบบตำบลประเทศใช่นั่นแหละอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะแล้วก็จะอยู่รวมตัวกันเพื่อถ้าตั้งแต่อดีตก็คงเพื่อดำรงชีพให้รอดใช่ปัจจุบันก็เพื่อดำรงชีพแต่ว่าในเวที่ต่างไปอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการดำรงชีพเราก็จะไปพูดถึงเรื่องกายภาพแต่ว่าอย่างพอมันมาเป็นเรื่องที่เราเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นเนาะที่เป็นเรื่องอย่างเพื่อนเรื่องของอะไรแบบมันเป็นเรื่องจิตใจมากขึ้นซึ่งเราจะบอกจริงๆว่าอันนี้ก็เป็นแตกเป็นอีกประเด็นได้นะที่บอกว่าเราเอาเรื่องของความเหมือนเนาะการรวมกลุ่มของคนก็จะรวมเอาความเหมือนของอะไรบางอย่างที่เราจะนิยามกลุ่มเนี้ยว่าเป็นอะไรครับแล้วเราก็จะรวมแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะในหลายสายวิชาสายจิตวิทยาสายการศึกษาสายบริหารสายตลาดอะไรอย่างนี้มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ใช้เรื่องของการแบ่งประเภทคนอะไรประมาณนั้นในการมาแบบมาแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ฟังกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตด้วยส่วนหนึ่งเนาะใช่ค่ะซึ่งสังเกตได้เหมือนกันคือพวกเราในกลุ่มนี้เหมือนกันเลยนะตรงที่ทุกคนจะเป็นกิจกรรมซึ่ง
ซึ่งชีวิตเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบใช่ป่ะเราเจอเพื่อนที่เราเจอเพื่อนที่ถูกจับกลุ่มมาให้อยู่ในเรียนในห้องนี้ด้วยกันอืมใช่ป่ะเออเราอยู่ในโลกที่ห้องสี่เหลี่ยมที่เราหันซ้ายก็คือเพื่อนหันขวาก็คือเรียกเพื่อนแล้วจนวันหนึ่งที่เราเข้าสู่โลกที่เริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กที่อยู่ในโลกกิจกรรมด้วยเราก็จะพาตัวเองออกไปเจอสังคมใหม่ๆอืมซึ่งเราก็อาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบแล้วเราก็เริ่มทําความเข้าใจความสัมพันธ์เดิมคือความสัมพันธ์ของเพื่อนเดิมๆใช่มั้ยหรือความสัมพันธ์เดิมที่เราเคยเป็นอยู่มันก็อยู่ที่ว่าเราปรับตัวเข้ากับที่ใหม่ๆได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าบางคนอาจจะเลือกที่ใหม่ไปเลยไม่เลือกที่เก่าใช่มันแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบมากๆแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วตรงจริตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ตรงไหนเราสบายใจเราก็ชอบอยู่ที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจนั่นแหละอืมหรือว่าที่ที่เราสามารถที่จะเป็นตัวเองได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของการที่เราสามารถที่จะทิ้งอะไรที่มันไม่ใช่ไปได้หรือว่าเราก็เลือกอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับเราหรือว่าดีที่สุดสำหรับเราเอออะไรประมาณนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็น่าจะเลือกหรือว่าตัดสินใจเราต้องตัดสินใจตลอดเวลาแล้วก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเซิร์ช Google แล้วเราเจอเรื่องประเด็นเหล่านี้ในกระทู้พันทิปหรือว่า Google เด็กดีอะไรเงี้ยเยอะมากว่าแบบเออถ้าอยากจะออกจากเพื่อนออกจากกลุ่มเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นเหล่านี้เยอะมากเลยนะจริงๆผมมองว่าถึงจุดทิ้งอันนึงบางอย่างอะครับกว่าจะเลือกทิ้งบางอย่างไปได้อะมันมีชุดความทรงจำบางอย่างที่เรารู้สึกว่าบางครั้งมันทำให้เราลังเลที่จะตัดสินใจแต่ถ้ามันไม่ที่สุดแล้วจริงๆอะผมว่าหลายๆคนคงไม่ทิ้งเออผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเรากลัวการสูญเสียบางอย่างไปเพราะการทิ้งแต่ละครั้งมันเกิดการสูญเสียมันก็คงไม่อยากจะเริ่มต้นหลายๆครั้งใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่ามันก็คงจะเหนื่อยแล้วก็เปลืองเวลาของเราด้วยเหมือนกันอันนี้สำหรับผมนะเราคิดว่าแบบมีอะไรที่เป็นแบบประเด็นที่ทำให้เราตัดสินใจทิ้งเท่าที่ฟังมาสรุปคร่าวๆก็จะมีอย่างของแป้งก็จะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจจิตใจเราด้วยแหละใจเราใช่เหมือนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วอะไรมันเป็นเรากับเขาไม่คลิกกันใช่อันนั้นคือความมันคือความไม่เข้าใจกันแบบความอยู่ด้วยกันแล้วแบบความคิดคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่แมทเรื่องใช่มันไม่แมทกันก็คือหนึ่งเรื่องกับอีกเรื่องนึงก็คือเราโดนทารุณทางจิตใจหรอหรือว่าจิตใจแบบทางจิตใจใช่โดนทำลายจิตใจหรือว่าแบบหลายๆครั้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวจนแบบเราต้องทิ้งออกมาใช่คิดจำกัดความรู้สึกมันแบบมันพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในเคสหนูก็คือหนูก็ไม่รอให้มันถึงขีดสุดหรอกหนูก็ออกมาก่อนอยู่ดีเพราะหนูไม่ค่อยอดทนคนเขาอดทนต่ำใช่ไหมคนอดทนต่ำเราเข้าใจนะแต่สำหรับบางคนอ่ะมันเหมือนแบบว่าถ้ามันโดนครั้งนึงแล้วอ่ะมันจะเกิดความกลัวรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อมันคงโดนอีกแน่ๆก็เลยแบบเลือกที่จะไปดีกว่าเพื่อความรู้สึกที่จะไม่ต้องเจ็บซ้ำอันนี้ก็มีหลายคนที่เป็นนะเราเข้าใจอันนี้อยู่อย่างของเก่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าอะไรนะเป็นวิธีคิดมั้ยก็แบบนั้นก็ได้นะพี่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราเจอกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่คลิกมันไม่ปรับตัวเข้าหาเราเลยอ่ะมันเป็นความที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะการเอาใจเขาใส่ใจเราเหมือนกันอ่ะมันอดทนไม่ได้เหมือนกันเหมือนคล้ายๆแป้งแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นคือเราสื่อสารเนาะใช่สื่อสารแบบปกติคนเราต้องคุยแบบ two way ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แบบเมื่อคนนึงปิดประตูไม่ฟังอะไรแล้วเราพยายามที่จะคุยก็เหมือนคุยคนเดียวเอออะไรประมาณนั้นอีกขอบวกอีกอันนึงคือเรื่องอคติครับเพราะเหมือนแบบว่าบางทีมันมีอคติเข้ามาปุ๊บมันทำให้เขาปิดกั้นบางอย่างที่จะเปิดใจรับบางอย่างไปพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันยิ่งสื่อสารมันก็ยิ่งรู้สึกมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่มันก็ริ่มบอกว่าเออทำร้ายกันไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบเป็นจุดที่เหมือนว่าแผลฉีกแล้วก็ยิ่งฉีกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รักเด็กไงก็อาจจะอคติอะไรอย่างงี้กับเด็กก็ได้สำหรับแต่ละคนนะเออแต่ว่าก็ยังอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเนาะใช่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ได้แต่คิดไปเองคิดแทนใช่มันประเด็นเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะบางที
แต่เรามองถึงว่าพอยต์การสื่อสารบางทีการตอบสนองบางอย่างบางทีเราส่งสารไปแล้วไม่ได้การตอบสนองหรือรับมาอีกแบบส่งมาอีกแบบมันไม่เกิดแชนเนลในการบอกให้รับรู้อะมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขายังไงวะในภาษาทางการละครนะฮะมันคือการรับส่งคือเหมือนว่าส่งไปแล้วเพื่อนไม่ได้ส่งมวลที่เราควรจะรับมาเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องรับความรู้สึกแบบไหนมันเลยทำให้เราต้องตีความเล่นไปต่อและการตีความของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าบางครั้งมันก็อาจจะผิดไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันถูกหรือเปล่าหรือเขาคิดจริงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเขาไม่สื่อสารกับเรานี่คือเป็นพอยต์หลักๆของปัญหาเลยที่เราเจอในการแบบใช้ชีวิตนะฮะอันนี้คือเอาจากละครมาอิงนิดนึงพูดอย่างนั้นจะรู้สึกคล่องตัวหน่อยเอออย่างนี้อย่างอันที่จริงอย่างประเด็นอย่างเรื่องนี้การที่ไม่สื่อสารหรือการที่ไม่พูดคุยกันไม่ทำความเข้าใจกันก็เป็นเรื่องหลักๆเลยไหมใช่ครับที่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่กระทบต่อทุกเรื่องเลยเพราะมนุษย์ต้องสื่อสารกันตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าการสื่อสารมันไม่เกิดขึ้นมันไม่มีใครมันจะไปเข้าใจกันได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงเออมีกระทู้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน7-8 ปีแล้วอะไรเงี้ยหรือ10ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ต้องมาตัดเพื่อนกันเพราะว่าไม่คุยกันไม่ทำความเข้าใจกันเออคิดไปเองว่าเขาจะชอบแบบนี้แล้วเราก็ตัดสินใจให้เขาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วการตัดสินใจให้เขาแบบนี้ในวันหนึ่งในเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เวิร์กมันง่ายแต่พอถึงเวลาที่ปัจจัยชีวิตคนเรามันเปลี่ยนหรือว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเออจริงๆมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงความคิดทุกปีทุก3ปีทุก7ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออดังนั้นคนที่เรารู้จักเขาเมื่อ10ปีที่แล้วกับคนที่เรารู้จักเขากับคนคนเดิมเนี่ยในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วเออดังนั้นปัญหาสำคัญอีกเรื่องนึงคือการคิดแทนใช่นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งเนาะที่น่าสนใจที่ใช่ครับเอออย่างของอิดนี่ก็ประเด็นใกล้เคียงกันเหมือนกันกับเรื่องของการที่บอกว่าคิดแทนกันเนาะใช่ฮะเป็นประเด็นที่ถ้าไปพูดถึงจะไปเล่นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเนี่ยเรื่องของความรักนี่ใช้กันได้เยอะมากเรื่องของการคิดแทนกันมันโนทำไมไม่นั่นไม่ยุ่งนั่นทำไมไม่โทรหาเรานะอันนี้แบบเด็กๆเวอร์ชันเด็กๆใช่ไหมใช่พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มบอกว่าทำไมซื้ออันนี้มาให้แล้วทำไมถึงไม่ชอบทำไมถึงไม่ใช้เธอไม่ชอบเธอเธอไม่ชอบหรอเธอหมดรักฉันหรอเอาไปเรื่อยเลยคราวนี้อะไรประมาณนี้เนาะครับบางทีที่เขาพูดถึงว่าก็จะมีเรื่องของครอบครัวเหมือนกันจริงๆเรื่องประเด็นเรื่องครอบครัวเนี่ยแตกไปเป็นอีกประเด็นได้ซึ่งแป้งจองไว้แล้วเนาะ แป้งจองเป็นพอดแคสต์แยกตัวเองไว้แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆ คิดอย่างละเอียดมันจะได้ไม่ไปทัชใครมากค่ะโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนพักก่อนโอเคพักก่อนอีกเรื่องที่สำคัญที่แฝงอยู่ในเบื้องหลังเนาะของการตัดสินใจของใครหลายๆคนต่อประเด็นต่างๆในการที่จะทิ้งหรือไม่ทิ้งคือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมันเข้ามามีบทบาทเยอะมากสังคมก็คืออย่างโรงเรียนก็การเข้าสู่ระบบของการเรียนในโรงเรียนก็เป็นเรื่องนึงที่ทําให้จับเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มารวมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็จนวันนึงที่เราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นยังไงเราก็ต้องหักดิบในการออกจากกลุ่มเพื่อนเดิมเพื่อไปหากลุ่มซึ่งในบรรดาเด็กที่ทํากิจกรรมเด็กค่ายหรือว่ากระทั่งเอาจริงๆเด็กที่ส่วนใหญ่เด็กที่ทํากิจกรรมแหละก็จะเจอประเด็นแบบนี้เยอะเนาะเมื่อกี้จะว่าไงนะอิดเอาพอดีกันจะบอกว่าจริงๆแล้วครับในฐานะเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดของการเจอผู้คนอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกเก็บใครไว้ในชีวิตเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่มันแบบว่าทัดกับเราคิดกับเราแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วบางคนแค่ผ่านมาเพื่อรู้จักแล้วก็จากไปมันก็มีเยอะแยะเหมือนแบบว่ามันเป็นกลไกทางธรรมชาตินะครับมันมีเรื่องของความรู้สึกหรือความเข้าใจบางอย่างถ้าเรารู้สึกกับใครเราก็จะเก็บเขาไว้เอออันนี้ผมก็เป็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอคนที่มันไม่ใช่แล้วมันทำร้ายเราจริงๆเราก็คงจะแบบว่าตัดมันออกไปมันเป็นเหมือนกลไกทางธรรมชาติของเราของมนุษย์อะว่ามันจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราอยู่แล้วเนี่ยเอออันนี้ผมก็ว่าจะเป็นอันนี้นะครับใช่มันคล้ายๆกับกฎแรงดึงดูดถูกเราจะดึงดูดคนที่คิดเหมือนเราหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้หรือว่าเป็นคนประเภทเดียวกันแล้วก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งที่ผลักคนที่ไม่เหมือนเราออกไปและถ้าอยู่กันเยอะก็จะกลายเป็นอาณานิคม
กลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งลัทธิอะไรอย่างนี้ลัทธิประมาณนั้นประมาณนั้นก็สำหรับตรงนี้เนี่ยยังไม่จบเนาะเราจะไปต่อแป้งตอนที่แป้งตัดสินใจที่จะไปอยู่กลุ่มใหม่แป้งตัดสินใจยากไหมจริงๆตอนนั้นอะเพราะว่า mental health เราแบบแย่มากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยากเลยที่จะบอกตัวเองว่าถ้าเหมือนกับแบบตั้งแผนเอาไว้เลยว่าพอจบตรงนี้แล้วอะเราไปนะเพราะเราไม่มีพันธะอะไรแล้วคนในกลุ่มก็ยังมีคนที่เรารู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่นะแต่ว่ามันเราต้องเลือกว่าแบบเราคงเป็นกลุ่มกับเขาไม่ได้แล้วถ้าเขายังเลือกจะอยู่กลุ่มที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเก็บเขาไว้อยู่ในแบบห้วงลึกๆอะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่รู้จักคนนึงหรือว่าก็ยังแบบเป็นคนที่มีความรู้สึกดีด้วยสำหรับคนในกลุ่มที่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าไม่ได้อะไรนะคือหนูก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ตัดสินใจทิ้งทุกคนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบเดินออกมาจากกลุ่มนั้นมันเป็นแค่แบบโพซิชันของเราแล้วเดินออกมาเฉยๆเป็นโพซิชันที่เดินออกมาจากตรงนั้นเฉยๆใช่แต่ว่าคนที่เรายังแบบใช่เราก็ยังมีคนที่เก็บไว้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไว้ในนามของกลุ่มนี้อะไรเงี้ยซึ่งรู้จักเป็นเพื่อนในชีวิตอยู่ใช่ใช่ซึ่งในความรู้สึกนั้นอ่ะมันก็คือแบบที่หนูบอกมันคือความเสี่ยงแล้วว่าเราเดินออกมาแล้วอ่ะมันก็คือเราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าเราจะเจอกลุ่มที่ดีกว่านี้หรือว่าเราจะเจอกลุ่มที่แย่กว่านี้แต่เราเลือกไม่เก็บเลือกไม่เก็บพิษไว้ในตัวเราเราเลือกไม่เก็บสิ่งที่มันไม่เข้ากับเราหรืออะไรไว้ในตัวเราดีกว่าก็เลยเดินออกไปเดินแบบมูฟออนต่อเพื่อจะแบบไปหาแบบสังคมหรืออะไรที่มันแบบเข้ากับเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีถ้าสมมติว่าสังคมที่ไปเจออีกมันก็ยังแย่อีกเราก็เดินออกมาใหม่ใช่ก็ move on ไปเรื่อยๆหนูไม่คิดว่ามันจะยากเย็นอะไรมันอาจจะยากนิดหน่อยตอนที่เราเริ่มกับกลุ่มใหม่แล้วเราก็ยังไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนหรือว่าคนเหมือนแบบตอนแรกที่เราเริ่มรู้จักคนคนนึงอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเชื่อว่าอะไรมันก็จะถูกตบให้เข้าที่เข้าทางอย่างตอนแรกอะหนูก็แบบตอนแรกที่หนูเข้าไปทักเพื่อนตอนขึ้นม.เสียเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับหนูตอนนี้นะเหมือนกับแบบเราก็แค่ทำความรู้จักไว้แล้วเราก็ไม่ยึดถือว่าแบบนี่คือคนในกลุ่มเราหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้จับกลุ่มตอนนั้นก็แค่แบบนั่งกินข้าวกันก็ยังไม่ได้รู้จักกันเลยแต่พอถึงเวลาอีกคนที่มันเข้ากับเราได้อะมันก็จะเข้ามาหาเราเองเราก็จะเข้าไปหาเขาเองก็จะค่อยๆรู้จักไปเองแล้วก็ค่อยๆเข้าที่เข้าทางไปเองแล้วกลุ่มมันก็จะถูกเซตขึ้นมาก่อนที่เราจะขึ้นม.4เทอม2อีกเรายังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าแบบเรามันสนิทกันได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยกลุ่มมันก็โดนเซตขึ้นมาเองทุกวันนี้กลุ่มหนูยังไม่มีชื่อกลุ่มเลยนะมันแค่แบบทุกวันนี้กลุ่มหนูยังเป็นแค่แบบคืออ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าข่าวแบบเป็นกลุ่มกันได้ยังไงกลุ่มหนูยังเป็นจุดตัวเดียวอยู่เลยอ่ะเหมือนกับแบบทำงานกลุ่มด้วยกันครั้งหนึ่งมั้งแล้วก็แบบไม่มีใครออกเลยอะไรอย่างเงี้ยจนมันเป็นจุดตัวเดียวด้วยใช่เป็นจุดตัวเดียวแล้วไม่มีชื่อกลุ่มแบบคนอื่นก็มีชื่อกลุ่มหนูไม่มีชื่อกลุ่มหนูเปลี่ยนชื่อกลุ่มกันไปเรื่อยเลยเปลี่ยนมีงานกลุ่มครั้งนึงก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มครั้งนึงก็เลยแบบสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ในชีวิตอ่ะไม่ว่าจะกลุ่มหรือไม่กลุ่มถ้าแบบถ้ามันเป็นหนูเรียกว่ากลุ่มคือกลุ่มก้อนของคนที่มันอยู่แล้วมันเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนในกลุ่มก็คือแบบเสมอกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องพิธีรีตองอะไรมากกลุ่มก็คือกลุ่มคนรู้จักในชีวิตหรือว่าเพื่อนรู้จักในชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีกลุ่มก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องมีกลุ่มก็ได้มีกันสองคนก็ได้อะไรเงี้ยหนูว่านั่นคือความรู้สึกของการมีเพื่อนอันนี้ก็จะคล้ายๆประเด็นแต่ว่าของเก่งก็แค่เก่งจะทิ้งเรื่องกิจกรรมบางสิ่งออกไปเนาะใช่ทิ้งแขนข้างนึงไปแต่ถามว่าก็ยังอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ยังเป็นดนตรีก็ยังอยู่กับกลุ่มเหล่านี้อยู่แต่แค่ทิ้งมันออกไปจากระบบอยู่กับเพื่อนใช่ก็แค่ทิ้งเฮดใหญ่มันไปแต่เรายังไปอยู่กับเฮดย่อยๆของมันไปเรื่อยๆอยู่กับเพื่อนกับฝูงที่อยู่เกี่ยวกับดนตรีไปเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีไปเรียนอย่างอื่นแทนไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แทนเกี่ยวกับดนตรีอะไรแบบนี้แทนแค่ไม่ไปยุ่งกับพวกด้านบนสักเท่าไหร่อะไรแบบนั้นอะไรประมาณไปอยู่กับวงดนตรีคลาสสิกเอ้ยไม่ได้คลาสสิกสิวงดนตรีสตริงไปอยู่กับเพื่อนอะไรแบบนั้นไปอยู่แบบเล็กๆแทนไม่ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ทิ้งมันไปเลยแต่ก็ยังไม่ทิ้งดนตรีทิ้งแค่ผู้คนเฉยๆทิ้งแค่ผู้คนแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งดนตรีใช่ก็ยังดีครับส่วนอิดก็ยังเดินหน้าตามหาความฝัน
ตรงนี้ตอนนี้ต้องคงต้องซื้อฐานไฟฉายหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าแสงกำลังจะหมดช่วงนี้โควิดทำอะไรใช่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแอบรู้ว่าอิดเนี่ยเคยฝึกงานอยู่ที่อะไรนะบ้านพักเด็กใช่ไหมครับจริงๆแล้วอย่างประเด็นมีเรื่องที่เคยคุยถามสารทุกข์สุขดิบกับอิดช่วงฝึกงานก็จะเป็นช่วงชีวิตที่มันมากแต่ว่าถ้าจะพูดตรงนี้เนี่ยประเด็นวันนี้เราจะไม่จบโอเคครับเราก็จะเหลือแค่ประเด็นที่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีรุ่นน้องเนาะหรือว่ามีใครมีเพื่อนอะไรสักคนหนึ่งที่อยากที่จะกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าอยากจะออกจากกลุ่มนี้ดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากบรรยากาศเดิมๆแบบนั้นหรือว่าออกมาจากกลุ่มนี้ดีไหมเนี่ยแล้วเขามาขอคำปรึกษาจากอิดครับอิดจะให้คำปรึกษาเขาว่ายังไงดีกว่าอิดจะบอกว่าถามตัวเองดีๆก่อนว่าจะไปจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆที่ตัวเองอยู่กับเขาอะมันมีอะไรดีดีขนาดไหนแล้วไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันพอที่เราจะสามารถบอกหรือพูดกับเขาหรือเราปรับตัวเข้ากับเขาได้ไหมได้ลองทำแล้วหรือยังแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านโปรเซสตรงนั้นไปแล้วทำหมดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ไปแล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นก็เดินออกมาซะเดินออกมาแล้วก็ดูว่าอ่ะจะไปอยู่ไหนต่ออันนี้ก็คือเรื่องของเขาอันนี้ถ้าสำหรับคนบูปอนนะฮะแต่ถ้าเกิดคนจะไปต่อก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนเพราะสุดท้ายแล้วกว่าจะเข้าไปกลุ่มใหม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่ดีสุดท้ายถ้าเกิดไปแล้วไม่ใช่ก็เหมือนเดิมมันก็วนลูปสู้ให้ถามตัวเองให้ชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนให้มันเป็นตัวของตัวเองก็ไปอยู่แล้วก็ทำมันให้ชัดที่สุดนะครับมันก็จะดีเองครับจริงเรื่องประมาณนี้คำแนะนำของอิดจะคล้ายกับคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ภาคเนาะก็จะมีอาจารย์ที่ก็จะมีแบบเพื่อนๆก็จะชอบไปถามอาจารย์ว่าแบบอาจารย์ช่วงนี้แบบทำงานเนาะทุกคนก็เริ่มทำงานกันแล้วแล้วก็เจอคนในสังคมเจอคนในออฟฟิศที่ก็มีทั้งดีแล้วก็มีที่เป็นมลพิษในออฟฟิศเหมือนกันด้วยเรียกว่าเป็นมลภาวะทางชีวิตเป็นมลภาวะในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นจริงๆแล้วทุกที่ก็มีหมดแหละอย่างที่บอกว่าในกลุ่มเพื่อนก็มีใช่ไหมในออฟฟิศก็มีที่ทำงานก็มีทุกคนก็บอกว่าอยากจะออกเพราะว่าเรื่องบางเรื่องรู้สึกมันหนักมากแต่ว่าก็ยังไม่เคลียร์หรอกว่ามันคือปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำว่าถ้าอยากย้ายงานเนี่ยเพราะว่างานนี้ไม่ถูกใจเราหรือว่างานเนี้ยไม่ถนัดจริงๆสายงานที่ทำอยู่ตรงเนี้ยไม่ถนัดจริงๆนะย้ายได้เปลี่ยนได้แต่ถ้าว่าอยากเปลี่ยนงานเพราะคนอันนี้คือข้อที่ต้องระวังมากๆเลยสำหรับทุกคนเลยเหมือนกันเพราะว่าคนแบบที่เราไม่ชอบอ่ะมันก็มีอยู่ในทุกๆองค์กรอยู่ดีอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคิดให้ดีนะก่อนที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่าถ้าเปลี่ยนงานเรื่องคนเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นหนีเสือป่าอาริเกเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้ใหญ่กว่าจระเข้อีกนะกลายเป็นอลิเกเตอร์อะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบยิ่งโตขึ้นการตัดสินใจก็ยิ่งมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะกลายไปเป็นศาสตร์เรื่องของการทำ HR อีกใช่ไหม Human Development ที่ทำอย่างก่อนที่มีความหลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้ใช่ครับนี่เป็นเรื่องเดียวที่ไปผูกกับเรื่องจริงๆเหมือนจะเป็นเรื่องแบบเด็กๆมากเลยนะเด็กแบบอยากแยกกลุ่มจากห้องแต่ว่ากลายเป็นประเด็นแบบระดับใหญ่มากนะใช่ครับมันเป็นความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่รากสู่ข้างบนมันก็โตขึ้นไปก็เป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเราวันนี้ก็ค่ะพอจะมีแนวทางให้คุณผู้ฟังไหมอ๋อแนวทางก็มีอยู่นะคะก็แบบว่าคนเราเนี่ยจะสามารถทิ้งอะไรเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้บ้างก็จะมีความวิชาเนี่ยสามารถทิ้งได้การเปรียบเทียบตัวเองมันการเปรียบเทียบตัวเองเพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าถ้าแบบว่าความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยมาทำให้เราอิจฉาไม่สามารถให้ความยินดีความสำเร็จของคนอื่นเขาได้เนี่ยคือเราควรทิ้งมันไปมันจะเรียกว่ามันยึดติดกับเรามากเกินไปอะไรแบบนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนชีวิตใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบเพื่อจะดูว่าตัวเราจุดแข็งจุดอ่อนแบบไหนแล้วเราก็ปรับพัฒนาตัวเองอันนั้นก็ดีอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ทิ้งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่ต้องลองทำอะไรใหม่ๆ
ทำอะไรแบบเดิมๆแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ลองหาหนทางใหม่ๆเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นลองแก้ไขปัญหากับที่เราเจออะไรแบบนี้ลองทำดูแล้วมันอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็ทิ้งความคิดที่อยากจะควบคุมในที่นี้ก็คือควบคุมคนควบคุมความต้องการของเราก็คือแบบว่ายังไงอะชอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราคือมันคือมันก็ถูกทั้งคู่คนที่รับสั่งจากเราคนที่ฟังเราบางทีเขาก็แบบไม่ได้อยากทำแต่เขาก็ต้องทำมันบั่นทอนทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยเราควรที่จะพยายามลดมันบ้างควรที่จะทิ้งมันไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคิดแทนเนาะพยายามคิดแทนถามแล้วก็ถ้ามีกลุ่มเพื่อนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะการที่แบบว่าทุกคนถามหน่อยวันนี้มีเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ก็พยายามให้มีส่วนร่วมกันเนาะอะไรอย่างนี้ใช่อะไรแบบบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเราควรจะไปใช้ในทางที่มันดีมากกว่าอะไรแบบนั้นแล้วก็อันนี้สำหรับคนทำงานเลยทิ้งการทำงานที่มีมากเกินไปนะคะ อันนี้คือแนะนำคือการทำงานเนี่ยคือมันเป็นความสำเร็จเพื่อหน้าที่การงานเพื่อเงินคือบางทีมันก็หนักเกินไปคือจนเราไม่มีเวลาพักนะพี่ไม่มีเวลาที่จะให้ไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรแบบนี้คือมันก็ต้องจัดการเวลาจัดการตัวเองมันจะทำให้เราแบบบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้เนาะอ๋อใช่คือพอมันในจุดที่มันสำเร็จจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกเสียดายอะไรหลายๆอย่างพี่คือแบบอย่างเวลาอย่างครอบครัวบางคนคือมันไปถึงครอบครัวได้อ่ะแค่ทำงานมากเกินไปพี่ลองคิดดูดิจริงๆอย่างข้อเมื่อตะกี้เนี่ยที่พูดถึงก็มันเป็นเรื่องของนี่เนาะเป็นเรื่องของทุกการตัดสินใจของเราก็ต้องเรียกว่าทุกการตัดสินใจและการไม่ตัดสินใจใดๆในโลกมีราคาที่มันต้องจ่ายอ่าใช่เพราะว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจไปทางไหนหรือว่าเลือกที่จะไม่ตัดสินใจเลยก็ตามมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายอยู่ดีแหละไม่ว่าจะจ่ายด้วยเวลาจ่ายด้วยชีวิตหรือว่าจ่ายด้วยใดๆก็ตามการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็มีผลดังนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้หรือว่าเลือกปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะ อะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะทิ้งการโทษคนอื่นพอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องหาใครสักคนมารับผิดชอบต้องคอยโทษคนอื่นตลอดเวลาก็ลองเปลี่ยนจากการหาตัวคนผิดให้มามองที่ปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นค่ะอันนี้นี่มันอันนี้เป็นอันนี้ได้อีกประเด็นนะเรื่องนี้ได้อีกประเด็นละแป้งใช่แป้งฟังไว้แป้งฟังไว้เรื่องนี้ได้อีกประเด็นนะแป้งเพราะว่าแบบจริงๆบางทีบางครั้งอ่ะในองค์กรหรือการทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนเองด้วยซ้ำเอาจริงแม้ในกลุ่มเพื่อนเองบางทีบางครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันใครทำอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมารุมกันว่าแบบหาซิว่าใครผิดใครผิดเนี่ยคุณผิดอะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะพอไหนๆพี่มาเรื่องเพื่อนแล้วมาเลยทิ้งเพื่อนแย่ๆอุ้ยคืออันเนี้ยมันยากสำหรับเราใช่แต่ว่าการที่ทิ้งเพื่อนแย่ๆเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อเราคือเราอยากเป็นคนแบบไหนการคบเพื่อนเนี่ยคือเรื่องสำคัญถ้าเพื่อนดีเราก็ดีแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะแย่ไปด้วยอาจจะไม่ดีไปด้วยคบคนพาลพาไปหาผิดใช่ไหมหนูพูดถูกปะใช่ปะใช่ถูกแล้วแหละน่าจะถูกใครอย่าว่านะคะมั่นใจโอเคแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับที่หนูหามานะคะก็จะเป็นทิ้งอดีตอดีตเนี่ยคือประสบการณ์ที่มีเรื่องดีและไม่ดีมันคือการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเราไม่ควรรวบรวมความเสียใจในอดีตมาทำให้ความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันไม่ไปไหนเราประมาณว่าอย่ายึดติดกับมันอ่ะคือเราควรที่จะปล่อยมันไปควรที่จะปล่อยแล้วก็ทิ้งมันไว้ข้างทางคืออย่าไปมองมันมากอะไรที่มันไม่ดีก็ควรที่จะทิ้งมันไปควรที่จะแบบมองในสิ่งที่เราทำได้มองในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันถูกต้องมันดีต่อเราอย่าไปมองอะไรรอบข้างที่มันเป็นเสียงรบกวนมากคืออะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเราควรที่จะพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นมาอะไรแบบนั้น
ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะทุกคนประมาณนั้นค่ะในสิ่งที่เก่งหามาชั่วโมงนึงแล้วนะฮะพอดีใช่จริงๆสุดท้ายที่อยากจะสรุปเนาะกับทุกคนท่านผู้ฟังทุกคนเหมือนกันว่าไม่ว่าการตัดสินใจจะทิ้งหรือว่าจะเก็บทิ้งแต่เก็บหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวเนาะว่าเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจแบบไหนถามวันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะทิ้งดีไหมจะออกไปดีไหมหรือว่าจะอยู่ต่อดีไหมเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คนตัดสินใจต้องเป็นคนที่วิเคราะห์เองคนที่พิจารณาเองดังนั้นแล้วอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เห็นหลายๆเคสแล้วก็ในกระทู้หลายๆกระทู้ก็จะตอบคล้ายๆกันประมาณว่าลองเช็ควิธีคิดของตัวเองดูซิเช็คปัญหาของตัวเองดูซิเช็คคนรอบข้างดูซิว่าเช็คปัจจัยต่างๆของตัวเองดูเช็คปัจจัยต่างๆของตัวเองดูว่าตัวเองเหมาะที่จะตัดสินใจแบบไหนมันไม่มีหรอกอะไรที่ไม่มีการตัดสินใจที่ดีที่สุดมันแล้วแต่เคสด้วยมีแต่การตัดสินใจที่สมควรในเวลานั้นใช่ค่ะเหมาะสมในเวลานั้นด้วยปัจจัยแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำดังนั้นแล้วบางทีการตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าตัดสินใจในเวลาที่แย่ที่สุดมันก็กลายเป็นการตัดสินใจที่แย่ก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ประมาณนั้นอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าการตัดสินใจไหนเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือยิ่งการคิดแทนกันก็ยิ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีอีกใช่ใช่เพราะว่าเราก็บอกว่าเราที่เราออกมาเพราะบางทีเพื่อนเราคิดแทนเราใช่ไหมแล้วเราก็มาปรึกษาหาคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาไปคิดแทนเราใช่ค่ะอันนี้ก็ยิ่งไม่ให้คำตอบเลยไม่สื่อสารกันอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วอยู่ที่แต่ละบริบทของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจริงๆดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าเป็นยังไงบางการที่ก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยบางการตัดสินจะต้องกล้าหาญจริงๆมากๆใช่ดังนั้นแล้วก็วันนี้ก็น่าจะลงเอยด้วยประมาณนี้เนาะค่ะชั่วโมงนึงพอดีค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเนาะในประเด็นต่างๆก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกักตัวอยู่บ้านไม่เหงาเพื่อมาคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องทางการติดตามทาง Facebook Boom Channel YouTube Boom Channel Video SoundCloud Boom Radio TH และ www.boomchanneltv.com สามารถติดตามไฮไลท์เด็ดๆก่อนใครได้ที่ Instagram Boom Channel นั่นเองครับแล้วก็วันนี้พวกเรานะครับทั้ง4คนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ